ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับเรื่องที่ดินนะครับก็ในคลิปที่แล้วเนี่ยเราสะอาเราหาราคาประเมินของที่ดินจากเลขที่โฉนดไปนะครับโดยผ่านเว็บไซต์ของกรมที่ดินนะครับก็อันนี้เป็นเคสกรณีว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าที่ดินเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนนะครับขอให้รู้เลขที่โฉนดรู้จังหวัดรู้อำเภอแค่เนี้ยเราก็สามารถที่จะหาตำแหน่งของที่ดินนั้นได้แล้วก็หาราคาประเมินของที่ดินได้นะครับอันนี้อีกกรณีหนึ่งคือเราไม่รู้เลขที่โฉนดแต่เรารู้ตำแหน่งของที่ดินนะครับแล้วก็รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนของแผนที่นะครับแล้วเราอยากจะรู้ราคาประเมินนะครับเราก็สามารถจะใช้เว็บไซต์ของกรมที่ดินเนี่ยได้หาราคาประเมินได้เหมือนกันนะครับแต่จริงๆเนี่ยตรงนี้มันเป็นดึงแผนที่มาจาก Google Map นั่นแหละนะครับก็เดี๋ยววิธีการหานะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์เดิมเลยนะครับ dolwms.dol.go.th นะครับ /tvwebp นะครับแล้วก็ทางตรงด้านบนเนี่ยเราไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์ของการหาราคาประเมินจากเลขที่โฉนดนะครับเรามาดูข้างล่างนะครับมันจะมีช่องให้เราค้นหาสถานที่สำคัญนะครับเดี๋ยวผมลองหาย่านรัชดาดูแล้วกันนะครับรัชดาพิเศษเนี่ยจริงๆใส่เป็นซอยเลยก็ได้นะครับเนี่ยรัชดาเนี่ยมันมีหลายรัชดาถ้าเราอยากรู้รัชดาอะไรเราก็ใส่ไปเลยก็ได้หรือว่าเป็นซอยแถวไหนก็ได้นะครับใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะรัชดา18นะครับมันก็จะขึ้นแผนที่มาให้นะครับแต่ว่ามันไม่แสดงราคาประเมินใช่ไหมครับวิธีก็คือเราต้องการจะรู้ตำแหน่งไหนเนี่ยเราดับเบิลคลิกไปเลยนะครับสมมุติเอาสักที่หนึ่งตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะแบ่งมาเป็นล็อกให้เลยนะครับตามโฉนดเลยนะครับอย่างตำแหน่งนี้เป็นรัชดาซอย18นะครับบ้านใครไม่รู้เนื้อที่1งานนะครับ69ตารางวาราคาประเมินนะครับตารางวาละ98,500บาทนะครับตรงนี้เราก็สามารถจะได้เราดูได้ทุกแปลงเลยนะครับทีนี้เราลองมาดูริมถนนรัชดาบ้างแล้วก็อันนี้ริมถนนรัชดานะครับแล้วเนื้อที่หนึ่งงานนะครับราคาประเมินต่อตารางวา206,000นะครับก็ทีนี้ก็อันนี้เป็นวิธีก็เราสามารถจะหาราคาประเมินแล้วก็จากแผนที่ได้เลยนะครับตรงนี้ทำได้ทั่วไทยเลยนะครับผมลองดูเราจะลองย้ายไปอยู่ไปดูแถวเชียงใหม่ดูบ้างนะครับช้างเผือกได้ไหมช้างประตูประตูท่าแพแล้วกันนะประตูท่าแพนะครับเราจะไปดูที่เชียงใหม่กันบ้างนะครับมันดูได้พื้นที่เนี่ยที่ดูได้เนี่ยถ้าเป็นบ้านเนี่ยถ้าเป็นโฉนดที่มีบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ดูได้นะครับแต่บางที่ที่บางที่ที่มันยังเป็นที่รกร้างเนี่ยบางทีเขาทางกรมที่ดินเขายังไม่ได้ลงละไม่ได้สำรวจไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูตรงนี้อันนี้เราอยู่ในเชียงใหม่แล้วก็ลองดูสักแปลงนะครับตรงนี้ติดกับถนนอะไรถนนชัยภูมินะครับกดไปแล้วก็เนื้อที่34ตารางวาราคาประเมิน100,000บาทต่อตารางวานะครับดูได้ทุกแปลงนะครับเราอยากจะดูแปลงไหนเราก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําวิธีง่ายๆนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยกรมที่ดินเขาทำไว้ดีมากเลยนะครับเราสามารถที่สมมุติเราสนใจที่ดินโซนไหนเนี่ยเราสามารถที่เข้าไปดูราคาประเมินตรงนั้นได้เลยนะครับแล้วก็จากราคาประเมินนี้เราสามารถจะคํานวณค่าในการโอนค่าภาษีต่างๆนะครับภาษีในการโอนหรือว่าค่าภาษีที่ดินแต่ละปีที่เราต้องจ่ายในการครอบครองที่ดินตรงนั้นก็คํานวณได้เลยนะครับจากไอตัวนี้นะครับคือเราเอาราคาประเมินไปคํานวณนั่นแหละนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็ผมก็มาวุ่นๆกับเรื่องนี้หน่อยนะครับมันมีเรื่องภาษีที่ดินนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ